R Sport รับออกแบบจัดทำเสื้อกีฬาเสื้อรุ่นเสื้อทีมเสื้อหน่วยงานต่างๆแบรนด์จูโกรโทร0816646143ย้ำ0816646143สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พบกับอ้วนพางทะลุบุรพานะผมวันนี้เราจะมาแนะนำขั้นตอนการสวาปเหรียญ นะผมสวาปเหรียญเจ้าเหรียญบีคอยนะผมหรือว่าเหรียญในเกมบอมเบอร์แมนบอมเบอร์คอนเหล่านี้นะผมคือจะเป็นเหรียญ นี้นะผมก็จะทำการสวาปในเว็บพูคอนเลยนะผมเราจะสวาปในนี้เลยอันนี้เรานี่ก็คือหน้าเกมของเขานะครับผมหน้าเกมเรากดเข้าไปตรงนี้หน้าตาเกมก็จะเป็นแบบนี้ผมประมาณนี้เหมือนการซื้อแรงขุดนะผมรายละเอียดก็มีน่าจะมีพี่ๆท่านอื่นแนะนำไปแล้วอันนี้ผมจะไม่แนะนำขั้นตอนการสวาปเหรียญแล้วกันนี่เราก็รอบางช่วงเกมอาจจะเข้าไม่ได้ตลอด24นะผมบางทีก็อาจจะค้างที่ 10% ประมาณนี้นะแล้วทีนี้ผมจะมาแนะนำขั้นตอนการสวาปเหรียญก่อนปกติแล้วผมจะสวาปในแพนเค้กสวาปนะผมกับพูคอน2ตัวนี้นะถ้าแบบถ้าจะสวาปในแพนเค้กสวาปบางทีเราเอากระเป๋าแอดเดสอะไปเชื่อมแล้วมันไม่ค่อยขึ้นนะดูนะผมนี่ของผมมันจะมีขึ้นอยู่เหรียญบีคอยประมาณนี้นะเราก็เลือกเดี๋ยวผมต้องไปเลือกกระเป๋าของผมก่อนไปแอนสมาร์ทเชนเราก็ไปเลือกตรงหัวข้อ BUSD นะผมมีเหรียญ BUSD อยู่ประมาณกี่เหรียญวะ26เหรียญนะนี่นะผมก็มีเหรียญพูคอนอยู่ไม่ใช่พูคอนเหรียญบีคอยนะผมบีคอยอยู่ประมาณ 4.7 เหรียญ นะราคาตอนนี้ก็ประมาณ 3.56 หรือประมาณ119บาท120บาทประมาณนั้นสักครู่นะผมทีนี้เราจะมาสวาปในเว็บนี้แล้วกันปกติแล้วเว็บนี้นะผมก็จะมีคอนเน็ตประมาณนี้นะผมอยู่ทางด้านขวาทางด้านขวานี้เราก็เชื่อมต่อ MetaMask เหมือนที่เราเคยเชื่อมกับเกมทั่วๆไปนะผมเราก็มาตรงหัวข้อเทรดนะผมหัวข้อเทรดตรง 7% เนี่ยผมเราต้องดูก่อนว่าเกมนี้มันเท่าไหร่เพราะตอนแรกผมสวาปเป็นเหรียญหลอดเนาะมันเลยต้องใช้ 7%ขั้นตอนนี้ผมก็จะใช้เหรียญ BUSD สวาปเป็นเหรียญหนึ่งนะครับเดี๋ยวดูเลขกระเป๋าเลขกระเป๋าของเกมจะมีอยู่ด้านนี้นะผมเลื่อนลงมาหรือจะไปเอาที่เว็บก็ได้นะในเว็บก็มีหรือว่าในเกมเขาก็มีเลข address transaction คืออันนี้นะผมนี่96D นะดูดีๆนะเราก็มากรอกตรงนี้มันก็ขึ้นบีคอยน์ให้เราเหมือนอย่างอันนี้เราก็เอามากรอกตรงนี้มันก็ขึ้นเหมือนกันนี่มันก็มีอยู่แล้วนี่นะผมคือขั้นตอนการสวาปเนี่ยหรือเพื่อนๆถนัดอันไหนก็ไปที่เว็บนั้นเลยเนาะส่วนผมอาจจะมาสวาปในนี้แล้วกันในแพนเค้กสวาปเนาะผมก็กดสวาปไปผมมีอยู่26 BUSD ก็จะได้ประมาณ 7.24 เหรียญ นะอันนี้ถ้าเป็นเหรียญ BUSD อ่ะเราไม่จำเป็นต้องเลือกเปลี่ยนไอ้ตัวตรงนี้นะผมเนี่ยตัวสลิปเพจอะไรเนี่ยเราไม่ต้องเปลี่ยนเลยให้มันปกติของมันก็แปลงเป็นเหรียญให้เราแล้วนี่นะผมเราก็รอสักครู่ transaction confirm หรือยังอ
ผมก็รอสักครู่นะผมทีนี้ก็เปลี่ยนเป็นเหรียญบีคอนให้เราแล้วผมเราก็ได้มา 11.9 เนาะขั้นตอนนี้ผมหลังจากที่เราสวาปเหรียญเสร็จแล้วเนี่ยเว็บนี้ถ้าใครจะสวาปเราก็ใส่ปกติตามนี้เลยให้มันออโต้ก็ได้นะเราไม่ต้องไปกรอกแล้วก็สวาปเหมือนกับแพนเค้กสวาปทั่วไปนะครับผมมันก็ไม่ต่างกันมากทีจะลักษณะเดียวกันตรงเซลล์เพจมันก็จะเป็นอันนี้มันจะโชว์ด้านหน้านะส่วนแพนเค้กสวาปเราต้องกดที่เฟือกเนาะถึงจะเปลี่ยนเซลล์เพจได้แต่นี้เราไม่ต้องเปลี่ยนแล้วเราใช้ BUSD ในการสวาปเหรียญมันก็เปลี่ยนเหรียญให้เราแล้วผมทีนี้นะผมขั้นตอนเราจะเข้าเกมเราก็ไปที่เว็บนี้เว็บหลักมันเราก็ปิดไปทีเนี้ยบางทีบางช่วงอ่ะมันจะเข้าได้ไม่ตลอดนะเราก็ต้องรอกดเพย์เสร็จบางทีมันจะค้างอยู่ที่ 10% บางทีก็จะโหลดเพราะบางทีบางช่วงคนมันเยอะนะถึงทีนี้เราจะมาทำการซื้อตัวเจ้าฮีโร่ของเรานะผมจากที่เราทำการสวาปเหรียญบีคอนด้วยเหรียญ BUSD แล้วเราก็จะมาซื้อตัวฮีโร่นะนี่ก็ฮีโร่ที่ผมมีเทพอยู่ตัวเดียวแรตัวอื่นกบล้วนๆถ้าเราซื้อนะผมเราจะซื้อ1ตัวฮีโร่ก็จะใช้ประมาณ10บีคอนนะผมหรือประมาณตัวละพันได้ตัวละพันบาทนะตอนนี้นะเราก็ไปที่ช็อปนะผมหลังจากไปที่ช็อปนี่เราเห็นไหมบวกดึงฮีโร่เรากดบายเลยครับผมมันจะใช้10คอนนะผมหลังจากนั้นเราต้องเสียค่าแก๊สนะครับเราก็จ่ายค่าแก๊สไปก็รอสักครู่นะผมใช้เวลานานนิดนึงครับกว่าจะมาประมวลผลเนาะคอนเฟิร์มแล้วเซสชันนะกดอีกทีหนึ่งนะก็รอไปนะผมตอนนี้ก็10บีคอนก็ตก 1,200 นะทุกคนราคาขึ้นนะจ่ายค่าแก๊สอีกทีหนึ่งก็รอเสร็จสิ้นอ้าวขึ้นคอมมอนแบบนี้อีกแล้ว00คอมมอนฮีโร่เราจะเป็นอะไรเนี่ยทุกคนอย่านะอย่าบอกนะไปไหนแล้วตัวฮีโร่เราจะเป็นตัวอะไรขออนุญาตรีเฟซแป๊บนึงครับขึ้น00คอมมอนนี่เป็นคอมมอนชัวร์แน่เลยได้กากอีกแล้วเลยเนี่ยเราได้แรร์ไอเทมกับเขามากไหมเนี่ยต้องรอสักครู่นะครับรอโหลดใหม่ครับผมทุกคนเข้ามาแล้วมาดูฮีโร่เราเมื่อกี้ได้อะไรเนี่ยคอมมอนน้ำตาจะไหลได้คอมมอนในตัวแดคูล่านะผมทุกคนดู power 3 speed 3 stamina 2 bomb 1ตอนนี้เราก็มีทั้งหมดกี่ตัวเนี่ย1 2 3 4 5 6ตัวนี่ครับผมการทำงานเราก็กดให้เขาทำงานไปเลยครับ workGo work ให้หมดนะผมหลังจากนั้น Go work เสร็จแล้วปุ๊บทั้ง6ตัวเราก็ไปที่นี่ครับผมตรงช่องกลางเลยมันก็จะทำการวางระเบิดนะผมไปเรื่อยๆเลยนี่นะผมคือการวางระเบิดคือการทำงานของเขานะผมแต่ละวัน
อาจจะไม่ถึงวันประมาณ10-20 นาทีก็น่าจะหลับละพลังงานหมดนะผมเขาก็จะต้องชาร์จพลังงานใหม่เพื่อที่ก็ประมาณนี้นะผมเสร็จสิ้นแล้วผมสำหรับขั้นตอนการสวอปเหรียญบีคอนผมจาก BUSD นะผมเป็นเหรียญบีคอนเนาะในการมาซื้อตัวนะผมของฮีโร่ในเกมบอมคริปโตนะผมแล้วก็ลองดูนะผมใครที่ชอบสายซิ่งหรือสายลงทุนอะไรก็ลองดูแล้วกันผมก็ลงไปประมาณวันหนึ่งเนาะลงไป3ตัวที่แรก3ตัวได้มา10บีคอนนะผมแล้วก็เปิดกล่องซื้อตัวเพิ่มไปประมาณนั้นครับทีนี้เราก็ให้มันวางระเบิดไปจนกว่ามันหลับพอหลับเสร็จเราก็ให้มันหลับไปสักพักนึงเราก็มาชาร์จพลังมันให้เขาชาร์จพลังของเขาอ่ะเขาชาร์จพลังของเขาเองคือแล้วเสร็จปุ๊บพอพลังเต็มหลอดนะผมพลังเต็มหลอดแบบเนี้ยพลังเต็มหลอดเนี้ยเราถึงค่อยมากดให้เขาทำงานใหม่นะผมไอ้ถามว่าโกโฮมเนี่ยเราไม่มีบ้านเนาะถ้ามีบ้านมันจะทำให้เราชาร์จพลังเต็มขึ้นเต็มเร็วขึ้นแต่เนี้ยสิ่งสำคัญเลยควรน่าจะมีนี่นะผมสกิลตัวนี้นะผมบวก5 energy นะผมเรามินไว้อะไรซิ่งอะไรเนี่ยกับอันเนี้ยโอเคอยู่ในการมูฟบล็อกอะไรเนี่ยตัวอื่นเราก็ไม่มีสกิลอะไรเลยดูดิแต่ละตัวสกิลอะไรก็ไม่รู้ไม่มีอะไรเลยนี้บอก 30% change of not อะไรเนี่ยคืออะไรเว้ยบอมบ์อ่ะเนี่ยประมาณนี้นะผมก็เนี่ยครับผมเสร็จแล้วสำหรับการเล่นเกมวันหนึ่งก็มีประมาณเนี้ยในการปล่อยเขาวางระเบิดไปเรื่อยนะผมสำหรับเกมคริปโตโบบอมคริปโตนะผมยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมผมใครที่ชอบเสียงก็ลองศึกษาดีๆก่อนนะผมการลงทุนผมไม่แนะนำให้ลงทุนนะควรจะศึกษาให้ดีก่อนที่คิดจะลงทุนอะไรก็แล้วแต่ผมสำหรับเพื่อนๆที่เพื่อนๆที่อยากจะลงทุนนะก็ลองศึกษาให้ดีๆก่อนนะผมการลงทุนมีความเสี่ยงทุกอย่างนะครับอันนี้ผมไม่ได้แนะนำให้ลงทุนนะผมแค่มาแนะนำขั้นตอนการสวอปเหรียญกับขั้นตอนการซื้อฮีโร่สำหรับใครที่สนใจคิดที่จะลงทุนก็ลองศึกษาและดูก่อนว่ามันควรที่จะลงทุนไหมเกมมีปัญหาอะไรมั่งสำหรับเกมนี้ก็มีปัญหาตอนเวลาเข้ามาสักครู่เห็นไหมมันจะเข้านานนิดนึงบางทีจะครั้งที่ 10% นะผมไงก็ลองดูแล้วกันถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ใน EP หน้าสำหรับ EP นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ